กรณีฝึกสติอิริยาบถนิ่งกับฝึกสติอิริยาบถเคลื่อนไหวการเดินจุดตรงคือการฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวการเดินจงกรมนั้นเราเดินในจังหวะค่อนข้างปกติแล้วก็ลืมตาเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการเดินจงกรมและการเดินปกตินี่ก็ไม่มากนะนี่เป็นมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก่อนก็คือเพราะเดินจงกรมคล้ายกับเดินปกติแล้วความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมันจะเกิดขึ้นง่ายพอเวลาเรานั่งสมาธิรู้สึกไม่ใช่นั่งธรรมดามีความแตกต่างกับนั่งทั่วไปแต่เดินจงกรมกับเดินทั่วไปนี่ไม่ต่างกันมากมันจึงทำให้ยากแต่ข้อดีก็คือถ้าเราเดินจงกรมบ่อยๆต้องชำนาญแล้วสติที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งหลับตานอกจากนั้นแล้วอันที่สองข้อดีมีหลายประการอย่างเช่นหนึ่งถ้าต้องการจะทำความเพียรนานหลายชั่วโมงถ้าเราสลับการนั่งการเดินก็สามารถปฏิบัติธรรมได้วันหนึ่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกทรมานหรือเมื่อยล้าจนเกินไปถ้าเราเริ่มฝึกจิตใหม่ๆจะให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเราต้องใช้เวลานานคงไปเป็นปีเพื่อจึงจะนั่งได้ถึงขนาดนั้นแต่เดินจงกรมเนี่ยไม่ยากไม่นานเดินจงกรม1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เลือวิสัยนั้นก็ได้การเดินจงกรมจึงทำให้สามารถปฏิบัติธรรมในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งได้นาน1ชั่วโมง2ชั่วโมงภายในเวลาไม่นานแล้ว2ถ้าสลับกับการนั่งสามารถทำได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกว่าทรมานหรือว่าเลือวิสัยในการเดินจงกรมเป็นอิริยาบถที่เหมาะในโอกาสที่นั่งสมาธิไม่สะดวกเช่นว่าเพิ่งทานข้าวใหม่ๆการนั่งมันจึงง่วงหรือว่าถ้าดึกแต่ที่คนก็นั่งพอเป็นพิธีไม่กี่นาทีก็ง่วงแล้วก็หลับไปดังนั้นเวลาที่เรารู้ว่าถ้านั่งก็คงไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็เอาเดินดีกว่าการเดินจงกรมก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยท่านพระวัดป่าวันหนึ่งท่านจะเดินหลายชั่วโมงเหมือนกันบางท่านอาจจะเดินมากกว่านั่งลุงปู่ขาวลุงศิษย์ลุงปู่มั่นท่านมีทางจงกรมทั้ง3เส้นทางเช้าท่านก็มีเส้นทางเช้าบ่ายและเย็นและกลางคืนแล้วเช้าก็เดิน2ชั่วโมงบ่าย2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงตอนนี้6ชั่วโมงก็ยังไม่ได้นับเรื่องอินทบาทและการปัดกวาดท่านจะนั่งสมาธิตลอดทุกถ้าโรคประจำตัวไม่อำนวยต่อการนั่งสมาธิเดินจะดีกว่าแต่ว่าเป็นหวัดหรือหายใจไม่ค่อยสะดวกก็เดินดีกว่าที่เรื่องการเดินด้วยปกติเราจะกำหนดเส้นทางยาว 20-39 ระยะของทางจงกรมนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2-3 อย่างหนึ่งก็คือเราเดินเร็วหรือเดินช้าซึ่งก็ไม่มีถูกหรือผิดในเรื่องนี้มันแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เรารู้สึกเหมาะกับเราแต่ถ้าเดินเร็วทางต้องยาวหน่อยถ้าเดินช้าทางต้องสั้นหน่อยความพอดีของทางจงกรมจะขึ้นอยู่กับว่า
ถ้ายาวเกินไปจิตใจชกเผลออยู่ในระหว่างการเดินถ้าสั้นเกินไปจะรู้สึกรำคาญในการที่จะต้องคอยกลับไปกลับมามากเกินไปนะอัดคองอัตมาที่อาสมนี้ก็27ก้าวก็พอดีแล้วก็เป็นหมายเลขที่9คูณ3ก็รู้สึกเป็นสิริมงคลเลยแต่มันก็พอดีขาเราเหมือนกันถ้าขายาวฝรั่งนี่ก็อย่างหนึ่งขาสั้นก็ดูความพอดีกันตัวเองนี่ที่สำคัญการทางจงกรมจะต้องมีเครื่องหมายอะไรสักอย่างอยู่กลางทางตอนเราก็มี3จุดต้นทางกลางทางปลายทางเพราะในระหว่างการเดินโอกาสจะเผลอก็มีแน่นอนแต่ถ้าเราได้หยุดได้สังเกตจิตใจอย่างน้อยต้นทางกลางทางปลายทางก็ไม่กี่ก้าวไม่กี่วินาทีตอนถ้าจิตใจเผลอมันก็ไม่น่าจะเผลอเกินสักเท่าไหร่ไม่ 5-6 วินาทีเราจึงถึงปลายทางแล้วก็ดูว่าเผลอเปล่าแล้วเลยตั้งตนใหม่ได้ถ้าถึงปลายทางจิตใจไม่อยู่เลยก็ยืนอยู่ยังไม่ต้องกลับแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งตนใหม่ก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าเราจะหาที่ร่มที่เดินสบายถ้าอยู่ในการธรรมชาติเดินเท้าเปล่าก็ดีกว่าใส่รองเท้าวันนี้เราใส่รองเท้าไม่เป็นไรที่ในเมื่อเราเดินบูใหญ่นี้แล้วก็ร่มไม่พอที่จะหาทางจงกรมส่วนตัวเราจะเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวก็ต้องระวังเรื่องจังหวะการเดินให้ต้องเกรงใจคนอื่นให้พอดีกับคนอื่นไม่อย่างนั้นต่างคนต่างเดินตามสบายแล้วแล้วก็จะมันก็จะลำบากหน่อยก็จะเป็นที่รำคาญทีนี้ในเมื่อเราไม่มีต้นทางกลางทางปลายทางเป็นจุดสังเกตเราต้องใช้สิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นจุดสังเกตฉันกำหนดเอาเองวิธีก็เหมือนกับที่ครูเมื่อเช้านี้ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานทางโลกงานทางธรรมถ้าเป็นงานยาวต้องตัดให้เป็นช่วงสั้นเพื่อเราจะได้รักษาคุณภาพการกระทำดังถ้าว่ามีโปรเจกต์มีโครงงานยาวใช้เวลาหลายเดือนเป็นต้นนะเราก็ต้องจัดเป็นช่วงสั้นๆเพื่อจะได้รักษาคุณภาพโครงงานหรือว่าตรงตามเป้าที่ต้องที่เรากำหนดไว้นอกจากเป้าใหญ่แล้วก็ต้องมีเป้าย่อยเป็นระยะใช่ไหมการปฏิบัติก็เหมือนกันแต่ละครั้งที่เราเดินจงกรมก็เหมือนกันดังถ้าข้างทางมีต้นไม้อะไรก็หนึ่งมันก็ว่าต้องตั้งสติจากจุดนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นไปต้นไม้ต่อไปดูว่าจะมีอะไรเหมาะที่จะเป็นเครื่องสังเกตทั้งข้างทางตลอดเวลาในการเดินอย่างสำรวมคือเดินอันนี้อาตมาจะเดินมันแรกจังหวะพอถึงสุดทางเผลอต้องรู้ว่าเผลอนะไม่เผลอรู้ว่าเผลอมีพระฝรั่งท่านเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านก็ไปสำนักที่อาจารย์ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าใครเผลอไม่เผลอท่านว่าท่านเผลอไม่เผลอครับท่านพูดได้เลยท่านรับรองเลยโอเคมีข้อสงสัยในเรื่องการยังไม่ได้บอกว่ากำหนดอะไรก่อนหน้าหนึ่งคือการเดินทางนี้ก้าวแรกเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมถ้าก้าวแรกถูกแล้วก็มีหวังว่าก้าวต่อไปก็ถูกทั้งการเตรียมใจก่อนเดินสำคัญเค
ือตั้งใจตัวเองว่าช่วงเดินเนี่ยเราจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องถ้าเรื่องที่ชอบคิดเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่หรือเป็นห่วงลูกทั้งหลายช่วงนี้เนี่ยเราไม่ใช่เวลาคิดถึงลูกนะให้เราปล่อยวางเรื่องลูกชั่วคราวหรือว่าเรื่องอะไรที่เรารู้ว่าพอผ่อนคลายเนี่ยไม่ชอบคิดเรื่องนี้นะเราก็ตั้งใจว่าไม่คิดตั้งใจว่าเราจะใช้เวลานี้เป็นการเจริญสติอย่างเดียวทีนี้การกำหนดในระหว่างการเดินจะกำหนดลมหายใจก็มักจะต้องคอยจะดีเพราะว่าจังหวะลมหายใจกับจังหวะการเดินไม่ค่อยจะตรงกันแต่ไม่ถึงก็เป็นข้อห้ามทีเดียวถ้าชอบดูลมหายใจระหว่างการเดินแล้วก็ได้ผลก็ไม่เราเอาผลที่เกิดขึ้นเป็นหลักแต่โดยปกติเราจะกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าเลยนะนี่เราจะใช้คำบริกรรมพร้อมกับการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าได้อย่างเช่นพุทโธพุทโธได้และเอาเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ก่อนที่จะกำหนดที่ฝ่าเท้าก็อยากจะขอให้ทำความรู้สึกในกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าเหมือนเมื่อกี้นี้ที่แนะนำการเดินจงกรมการนั่งสมาธิว่าเราทำสติกับความรู้สึกในกายส่วนต่างๆให้มีความรู้สึกทั่วไปรู้ตัวตื่นรู้อย่างผ่อนคลายกับธรรมชาติของกายก่อนให้มีความรู้สึกพอใจกับการกระทำยินดีในกับสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่พอมีความรู้สึกพอใจยินดีสนใจว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วจึงคอยโฟกัสอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องเตรียมคือก่อนที่จะโฟกัสเองได้ดูลมหายใจจะโฟกัสที่ปลายจมูกหรือจะเอาสติไปโฟกัสอยู่ที่รองเท้าต้องดูจิตใจเราก่อนถ้าจิตใจยังดื้อยังไม่ค่อยจะยอมมันจะไม่ได้ผลแล้วจะรู้สึกขัดข้องใจแล้วจะท้อแท้ใจแล้วต้องดูความพร้อมของจิตถ้าจิตรู้สึกพร้อมแล้วก็ไปดูที่ฝ่าเท้าทันทีแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็สร้างความรู้สึกสบายกับการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกในกายทั้งหมดแบบไม่ต้องกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งเพราะว่านั้นจะอาจจะเครียดหน่อยถ้าเรายังไม่พร้อมฉันเอาความพร้อมเป็นใหญ่เดินหรือว่ารู้สึกกายทุกส่วนเดินไปรู้สึกในโครงกระดูกที่กำลังเดินไปให้เดินที่จะรู้สึกในโครงกระดูกทั้งในขาในกระโปรงในสันหลังในไม่ว่าเดินกำหนดโครงกระดูกในการเดินก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของการพิจารณากายในระหว่างการเดินตั้งแข